เอาล่ะรอบนี้นะคะเรามีเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเสิร์ตเยอะหน่อยนะคะเวทีแรกค่ะดาแอนโดรฟินไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังจริงๆค่ะสำหรับร็อกเกอร์สาวเสียงทรงพลังดาแอนโดรฟินกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ดาแอนโดรฟิน Magic of the Night Concert ที่นอกจากจะขนเพลงฮิตโดนใจทั้งเพื่อนสนิทสิ่งสำคัญอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังได้ยินไหมและอีกมากมายมามัดใจแฟนๆซะอยู่หมัดแล้วนะคะงานนี้สาวดายังขอเป็นเจ๊ดันชวนเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างปิ๊กและเปรียวฟุตปาดรวมถึงนักร้องชาวฟิลิปปินส์เสียงทรงพลังมาร่วมโชว์บนเวทีอีกด้วยล่ะค่ะแต่ที่ทำเอาคนดูคึกคักมากที่สุดนะคะก็เห็นจะเป็นตอนที่เจ้าของคอนเสิร์ตแปลงโฉมเป็นสาวลูกทุ่งมาประทับกับแขกรับเชิญลูกทุ่งตัวแม่ไฮอภพรในเพลงเชฟบะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีร็อกเสียงแหลมวง25 Hours มาเรียกเรตติ้งจากสาวๆกับเพลงประจำวงยินดีที่ไม่รู้จักอีกด้วยแต่แขกรับเชิญที่มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชมมากที่สุดนะคะต้องยกให้ม่ายสาวปราวเสน่ห์มาชาวัฒนพานิชที่มาในเพลงแตกหักค่ะงานนี้เรียกได้ว่าช่วงเวลากว่า3ชั่วโมงในดาเอนโดรฟิน Magic of the Night Concert ทำให้ได้รับความสนุกสนานครบรสจริงๆค่ะ